สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนปอบเมืองกรุงเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณหมิงครับคุณหมิงเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่ผมทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่เซเว่นผมก็ได้รู้จักกับลูกค้าประจำมากหน้าหลายตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงคนชราตอนนั้นผมทำงานมาได้เดือนกว่าๆครับจะสนิทกับลูกค้าคนหนึ่งเขาเป็นคุณลุงแก่ๆที่มักจะชอบพาหลานชายมาซื้อของเล่นซื้อขนมอยู่บ่อยๆลุงเขาเป็นคนน่ารักครับคุยสนุกเฮฮาตามภาษาคนแก่และลุงคนนี้มักจะแวะมาซื้อของคนเดียวตอนประมาณ5 ทุ่มนิดๆจะมาเวลานี้ทุกวันเพื่อซื้อบุหรี่1 ซองกับนม1 กล่องด้วยความที่ผมสงสัยผมเลยถามลุงเขาไปว่าทำไมลุงมาเวลานี้ทุกวันเลยลุงแกก็บอกว่าตอนกลางวันก็เล่นกับหลานกลางคืนถึงเป็นเวลาส่วนตัวนะผมเลยถามต่อแล้วทำไมลุงต้องซื้อบุหรี่กับนมไปทุกคืนเลยลุงตอบว่าบุหรี่นะดูตอนกลางคืนดีแล้วหลานจะไม่ได้กลิ่นส่วนนมก็ซื้อไว้ให้มันกินตอนเช้าลุงทำแบบนี้ทุกวันแหละผมชวนคุณลุงคุยไปเรื่อยเพลินๆจนถึงเกือบๆเที่ยงคืนได้ซึ่งผมต้องเปลี่ยนกะพอดีผมเลยอาสาไปส่งลุงที่บ้านเพราะเห็นว่ามันดึกมากแล้วระหว่างทางผมก็คุยกับลุงไปตลอดทางเลยครับถามนู่นถามนี่จนไปสะดุดอยู่คำถามหนึ่งผมถามลุงว่าทำไมอยู่กับหลานแค่2 คนเมียลุงไปไหนแล้วลุงก็บอกให้ผมจอดรถตรงนั้นแล้วก็เดินไปตรงใต้สะพานลอยและลุงเขาก็บอกว่าตรงนี้คือที่ที่เมียลุงตายรถชนตายคาที่เลยแต่ระหว่างที่พูดลุงแกก็ยิ้มไปด้วยนะครับผมก็เริ่มแปลกๆเลยบอกลุงว่ารีบกลับกันเถอะลุงผมง่วงแล้วลุงแกก็หันมายิ้มให้พร้อมกับชี้มือไปบอกว่าบ้านลุงอยู่หลังสะพานนี่เองเดี๋ยวลุงเดินไปเองขอบใจมากบ้านของลุงตามที่ผมเห็นลักษณะเป็นบ้านไม้เล็กๆมีต้นไม้หน้าบ้าน2 ต้นพอเห็นบ้านของลุงผมเลยสวัสดีและเดินทางกลับแต่ระหว่างทางที่ผมกลับบ้านผมนึกได้ว่าลุงลืมนมกับบุหรี่ไว้ที่ผมเลยขี่รถกลับไปทางเดิมไปจอดตรงได้ใต้สะพานลอยที่เดิมผมตัดสินใจเดินไปบ้านลุงจะไปเคาะประตูเรียกลุงแต่ยังไม่ทันจะได้เคาะประตูมันก็เปิดมาเองครับกลิ่นอับโชยมาแรงมากผมก็ตะโกนเรียกลุงแต่ก็ไม่มีใครตอบรับสักพักหลานชายของลุงออกมาบอกว่าลุงให้มาเอาบุหรี่กับนมผมก็ให้ไปและถามว่าลุงไปไหนแล้วล่ะหลานลุงก็บอกว่าลุงเข้านอนแล้วจากนั้นผมก็กลับบ้านไปครับพอวันรุ่งขึ้นผมก็ไปทำงานตามปกติแต่คืนนี้ลุงเขาไม่มาครับผมก็สงสัยว่าลุงเป็นอะไรหรือเปล่าผมเลยตัดสินใจไปดูที่บ้านลุงตอนเลิกงานครับคราวนี้ผมไปกับเพื่อนผมอีกคนครับพอไปถึงบ้านลุงผมก็เคาะประตูตะโกนเรียกลุงอยู่นาน2 นานแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆผมเลยลองผลักประตูเข้าไปและสิ่งที่ผมกับเพื่อนผมเห็นคือร่างของลุงนอนอยู่กลางห้องเลือดเต็มพื้นไปหมดมือข้างหนึ่งถือกล่องนมอีกข้างถือซองบุหรี่ในลักษณะที่กำไว้แน่นผมกับเพื่อนยืนช็อกกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งคลานออกมาจากมุมห้องมืดๆคือหลานของลุงนั่นเองสภาพคือมือเปื้อนเลือดก็ค่อยคลานมาตรงที่ลุงแกนอนอยู่ผมกับเพื่อนมองหน้ากันและหันไปดูอีกครั้งภาพที่เห็นคือหลานลุงพยายามใช้มือทุบตรงหน้าท้องและแหวกท้องของลุงต่อ
ด้วยการดึงเอาเครื่องในของลูกออกมากินเฉยๆผมกับเพื่อนได้แต่นิ่งพูดไม่ออกก้าวขาไม่ออกและไม่กี่อึดใจหลานลุงก็หันมามองที่พวกผมใบหน้าดูเหมือนเด็กปกติแต่สายตานั้นกลับไม่ใช่เด็กเลยตาแดงกับปากเลอะเลือดแล้วก็หัวเราะออกมาแต่เสียงที่ผมได้ยินมันกลับเป็นเสียงคนแก่ผมกับเพื่อนตั้งสติได้รีบวิ่งออกไปนอกบ้านปิดประตูและไปที่รถและรีบขี่รถกลับไปตั้งหลักที่เซเว่นก่อนพอผมไปถึงพวกผมก็รีบไปเล่าให้ทุกคนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเขากลับหัวเราะกันและบอกว่าลุงเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้เองผมกับเพื่อนหน้าถอดสีเลยครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่เห็นคืออะไรผมไม่พูดอะไรแล้วรีบกลับบ้านทันทีคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยครับภาพของลุงนอนตายกับหลานที่กินเครื่องในลุงมันติดตาผมมากๆพอรุ่งเช้าผมโทรหาเพื่อนที่ไปด้วยกันเมื่อคืนให้ไปดูที่บ้านของลุงกันอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจแต่พอไปถึงผมเห็นรถของมูลนิธิจอดอยู่ผมเลยเข้าไปถามว่ามีอะไรกันเหรอครับเจ้าที่บอกว่าเจอศพลุงกับหลานนอนตายอยู่ในสภาพที่ไม่มีเครื่องในอะไรเหลือเลยผมกับเพื่อนได้ยินคนลุกวาบเลยครับนั่นแปลว่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนมันคือเรื่องจริงมันทำให้ผมนึกถึงที่คนแก่เขาเล่ากันเรื่องผีปอบว่าปอบมันจะหากินกับเด็กและคนแก่แต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าในสมัยนี้มันจะยังมีอยู่แล้วผีปอบมาจากไหนมาเข้าสิงหลานลุงได้อย่างไรแล้วทำไมหลานลุงถึงตายในสภาพเดียวกันด้วยแล้วผีปอบคนนั้นไปไหนแล้วใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปซึ่งผมก็ยังคงไม่รู้คำตอบผมกับเพื่อนในเซเว่นต่างก็หลอนกันไปตามๆกันวันนั้นผมโทรไปขอลางานทันทีครับพอผมกลับไปเริ่มงานใหม่ทุกคนต่างก็มีใครกล้าพูดถึงลุงกับหลานคู่นั้นอีกเลย